ีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูสุรศักดิ์จันทรการนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ก็มาในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวโอ้ยเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวเลยแหละไม่ใหญ่มากนะครับโดยที่หลักสูตรนั้นกำหนดไว้ว่าเมื่อนักเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนคนที่จะสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้นะครับนี่คือตัวชี้วัดของหลักสูตรนะครับแต่ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ในชั่วโมงนี้คือ1อธิบายบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว2วาดภาพและเขียนบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวนะบอกวาดภาพเลยยิ้มเลยนะ3เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกในครอบครัวนะครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้เราในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับในครอบครัวนักเรียนมีกันกี่คนครับสมาชิกในบ้านเราในบ้านเราพูดง่ายในบ้านเรามีคน3คน5คน4คน6คนเลยเหรอนะครับก็มีแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นครอบครัวนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบไปด้วยคนตั้งแต่2คนขึ้นไปครับที่มีความสัมพันธ์กันหลากหลายรูปแบบมากนะครับบางคนก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของสายเลือดสายเลือดนะครับเช่นพ่อกับลูกแม่กับลูกนะครับยายกับหลานนะครับหรือความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดมาเกี่ยวข้องเช่นสามีกับภรรยาใช่ไหมไม่เกี่ยวทางสายเลือดนะแต่มีความสัมพันธ์กันในฐานะของพฤตินัยนะครับก็คือพฤติกรรมนะครับความผูกพันกันทางใจครับหรือทางนิตินัยหรือทางกฎหมายจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วแต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่คือสามารถมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะกลายเป็นครอบครัวสุนัขได้ไหมสุนัขที่เราเลี้ยงจริงๆสุนัขก็ถือเป็นสมาชิกในครอบครัวได้นะครับแต่ว่าในลักษณะการพูดเราในที่นี้ในบทเรียนเรานี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นมนุษย์เป็นคนก่อนนะครับเป็นคนนะครับสมาชิกครอบครัวอื่นที่เป็นสัตว์เลี้ยงต่างทั้งเราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับโอเคนะวันนั้นในครอบครัวเราประกอบไปด้วยคนตั้งแต่2คนขึ้นไปจำไว้นะครับ2คนขึ้นไปนะอาจจะมีแค่เรากับแม่ก็ได้เรากับพ่อก็ได้นะครับนะโอ้บ้านเนี่ยหนูอยู่กันเยอะขนาดนี้เลยลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านที่มีสมาชิกแค่น้อยๆกับสมาชิกเยอะๆเนี่ยมันต่างกันอย่างไรเวลาอยู่ในบ้านนะครับนักเรียนอยู่ในบ้านนักเรียนมีบทบาทหน้าที่เป็นอะไรครับในบ้านเราเป็นลูกใช่แล้วนะครับเราเป็นลูกนะครับในเมื่อเราเป็นลูกนั้นลูกก็จะมีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เราจะต้องทําบทบาทหน้าที่คือสิ่งที่เราต้องทํานะครับสมมุติบทบาทเมื่อเราแสดงหนังอ่ะแสดงละครน่ะมีบทที่ต้องเล่นตามใช่มั้ยตอนนี้เราเป็นลูกก็มีบทของลูกที่ต้องทําเราอยู่บ้านครับถ้าอยู่โรงเรียนมีบทบาทเป็นอะไรเป็นนักเรียนใช่มั้ยครับคราวนี้พอบทบาทเป็นลูกอยู่ในบ้านมีทําหน้าที่อะไรบ้างครับเรามีหน้าที่อะไรครับอะเชื่อฟังคําสั่งเชื่อฟังคําสั่งสอนอะไรอีกช่วยเหลือโอเคครับโอเคมาสรุปกันมาดูเลยนะครับบทบาทแรกคือเชื่อฟังคำสอนพ่อแม่ตรงกับที่นักเรียนพูดมาเลยนะครับแสดงให้เรียนทุกคนเข้าใจรู้เหมือนกันหมดนะครับว่าเราเป็นลูกนั้นพ่อแม่สอนอะไรมาเราควรจะรับฟังและเชื่อฟังท่านเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ปกครองพ่อแม่เราจะปรารถนาดีต่อเรานะครับหวังดีต่อเราท่านห้ามก็คือกลัวเราเป็นอะไรใช่ไหมท่านแนะนำหมายความว่าท่านอยากให้เราทำโอเคไหมครับนี่คือบทบาทข้อแรกที่เราต้องทำก็คือเชื่อฟังคำสอนครับของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ2ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทำได้ในใครมีงานอะไรบ้างในบ้านที่ทำมีไหมทำอะไรครับกอกน้ำเก่งมากเอาอะไรลูกเลี้ยงน้องช่วยเลี้ยงน้องได้มีอะไรอีกทำอะไรอีกนะถูบ้านกวาดบ้านถูบ้านเยี่ยมมากซักผ้าได้ด้วยเหรอฮะอ๋อลงเครื่องโอเคครับเอาผ้าไปลงเครื่องได้ครับตากผ้าด้วยไหมตากผ้าด้วยได้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเด็กอย่างเราในฐานะที่ลูกนั้นเรามีงานในบ้านเราสามารถช่วยเหลือได้นะครับงานเล็กน้อยอย่างน้อยรับผิดชอบตัวเองก่อนตื่นมาดับแรกต้องทำอะไรครับใช่แล้วพับที่นอนเก็บที่นอนก่อนนะครับพับผ้าห่มนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำบทบาทของเรานะครับช่วยได้เท่าที่ทำได้บางอย่างมันเกินความสามารถเราก็ไม่ต้องไปทำเมื่อกี้ซักผ้าแล้วเอาไปหย่อนลงเครื่องใช่ไหมตากผ้าได้รีดผ้าได้ไหมยังไม่ได้ใช่ไหมอันตรายนะครับรีดผ้าไม่ได้อันตรายมันร้อนใช่ไหมครับโอเคนะครับต่อไปขยันและตั้งใจเรียนหนังสืออันนี้ไม่ใช่บทบาทแค่ที่โรงเรียนนะที่บ้านเหมือนกันทำไมถึงบอกว่าเป็นบทบาทของลูกด้วยเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็คาดหวังว่าให้ลูกจะได้เรียนหนังสือให้เก่งๆถึงจะไม่เก่งก็ต้องเรียนให้จบต้องเรียนแล้วได้ความรู้กลับมาอาจจะไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่งก็ได้แต่ต้องได้ความรู้กลับมาบ้างครับเพื่อที่ได้พอโตไปแล้วสามารถออกจากอกพ่อแม่ได้ไปดำเนินชีวิตไปดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
ในโลกภายนอกต่างๆนะครับเพราะนั้นนั่นคือความมุ่งหวังของพ่อแม่ที่ให้เราเรียนหนังสือเราจึงมีหน้าที่จะต้องขยันและตั้งใจเรียนโอเคนะครับต่อไปรู้จักดูแลและช่วยเหลือตนเองตลอดจนสมาชิกในครอบครัวเมื่อกี้บอกแล้วตื่นมาดับแรกทำอะไรก่อนพับผ้าห่มก่อนนะครับที่ดีที่สุดคือต้องรู้จักเวลาด้วยตื่นเองได้ไหมทุกวันนี้ใครให้พ่อแม่ปลุกบ้างยกมือมีไหมที่ว่าเช้ามาต้องให้พ่อแม่มาดึงมาลากขาให้ตื่นมาโรงเรียนนะครับมีอยู่เหรอนะครับต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้จักดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับถึงเวลาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ได้ถ้ากลัวจะไม่ตื่นนะครับตั้งนาฬิกาปลุกถือรับติ๊ก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 ปุ๊บกดปึ้งทำไงต่อนอนต่อไม่ใช่ลุกมาอาบน้ำเองได้แล้วนะอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวเองนะครับทำกับข้าวอาจจะยังไม่ต้องทำก็ได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองรับประทานอาหารเองไม่ใช่พ่อแม่ป้อนอยู่นะครับบางคนครูเห็นแล้วบางคนมาพ่อแม่มาส่งที่เรียนยังต้องมานั่งป้อนข้าวให้อยู่เลยสมควรไหมเด็กป.2ไม่ควรนะเด็กประถมไม่ควรจะให้พ่อแม่ป้อนแล้วควรจะรับประทานเองได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้นะครับช่วยเหลือพ่อแม่ได้บ้างในบางงานเช่นคุณพ่อล้างรถอยู่ทำไงไปช่วยล้างได้นะครับช่วยอะไรที่ช่วยท่านทำได้คุณแม่กวาดบ้านอยู่ทำไงช่วยกวาดนะครับรดน้ำต้นไม้อยู่ใช่ไหมช่วยรดนะครับก็คืออะไรที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระกันนะครับรับผิดชอบตัวเองได้พ่อแม่ก็เหนื่อยน้อยลงไปช่วยงานพ่อแม่ได้พ่อแม่ก็เหนื่อยน้อยลงนะครับนี่การช่วยเหลือกันในครอบครัวนะครับข้อ5พูดจาไพเราะอ่อนหวานโดยเฉพาะไม่พูดโกหกการพูดโกหกเป็นสิ่งไม่ดีผิดศีลด้วยมุสาวาทาใช่ไหมนะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามพูดจาดีๆภายในบ้านนะครับเวลาคุณพ่อคุณแม่เรียกเราก็ขานรับด้วยไพเราะไม่ใช่ฮะเอออืมอืมรู้แล้วคำพวกนี้เพราะไหมไม่เพราะนะครับถ้าเพราะก็พูดครับค่ะจ้าก็ยังดีจ้าแม่จ้าแม่จ๋าก็ได้นะครับครับค่ะได้หมดเลยควรจะมีหางเสียงนะครับนะครับพูดจาให้มันน่าฟังนะครับและการสนทนาภายในบ้านก็จะดีนะครับคุณแม่จากที่กดโกรธอยู่อาจจะไม่กดก็ได้ใช่ไหมจากที่ดุเราอะกำลังโกรธเราอยู่เลยพอเราพูดจาเพราะอาจจะซอฟลงนะครับอาจจะไม่โกรธเรามากแต่จำไว้อย่าโกหกกันอยู่บ้านมีอะไรต้องพูดคุยกันเปิดเผยความในใจเรานะครับถ้าเราไม่โกหกนะครับพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงพ่อแม่ก็จะเชื่อเรานะครับต่อไปก็จะเชื่อเราตลอดนะครับแล้วก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรจะรู้ว่าเราประสบปัญหาอะไรจะช่วยเหลือเราได้นะครับแต่ถ้าเราโกหกไม่ยอมบอกความจริงบางทีอาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้โอเคนะครับสำคัญนะอย่าโกหกนะครับข้อ6ช่วยครอบครัวประหยัดและอดออมหยอดกระปุกไหมหยอดกระปุกไหมสมัยครูเด็กจะมีตู้ไอ้กระปุกออมสินหมูเดี๋ยวนี้ไม่เป็นหมูแล้วนี่เป็นรูปอะไรเยอะแยะเลยใช่ใช่โอ้หยอดได้เยอะเลยลูกหนักมากเลยเหรอแล้วทำไงกับมันต่อเก็บไว้ทุบยังไม่ทุบนะครับเราช่วยครอบครัวประหยัดได้นะครับโดยการที่อันดับแรกก็คือการใช้จ่ายที่อะไรที่มันไม่จำเป็นพยายามอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับขนมรับประทานเท่าที่อิ่มไม่ใช่รับประทานซื้อมาเยอะๆตุนไว้เยอะนะครับขนมบางอย่างไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะครับไม่ต้องไปรับประทานมันนะครับหรือรับประทานให้น้อยเพื่อจะได้ประหยัดเงินไปซื้ออย่างอื่นไปเก็บไปใช้อย่างอื่นดีกว่าซื้อของที่มีประโยชน์ดีกว่านะครับของเล่นถ้าของเก่ายังไม่พังก็ยังไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็เล่นของเก่าของเดิมไปก่อนซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับก็ช่วยประหยัดอยากจะได้ของเล่นเหมือนคนอื่นจังเลยอดทนไว้เก็บตังค์หยอดกระปุกหยอดกระปุกซื้อเองพ่อแม่ก็ไม่ลำบากใช่ไหมครับนะครับอดออมไว้แล้วเวลาเรามีเงินเยอะใส่กระปุกมันเต็มแล้วทำไงต่อครับทำไงดีไปฝากธนาคารไหนใครมีใครไปฝากธนาคารโอ้ฝากทุกคนเลยเหรอใช่ไหมมีบัญชีธนาคารทุกคนเลยใช่ไหมลูกนะครับแล้วก็ไปฝากธนาคารเก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บใส่หยอดกระปุกไว้บางทีเราอาจจะไปเคลียร์ไงไปเคลียร์เอามาใช้ได้นะครับใส่ธนาคารไปเลยแล้วจะเอามาใช้เมื่อไหร่เมื่อจำเป็นถูกต้องเมื่ออยากได้ของเมื่อจำเป็นจะได้ไม่รบกวนพ่อแม่เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่ยิ่งเราเก็บบ่อยๆแบบมันก็เยอะเองแหละนะครับวันนี้เราฝาก5บาทใส่ไปยอมป่วย5บาท5บาท5บาททุกวัน10วันก็ได้ละ50ใช่ไหมครับก็ได้เยอะนะครับโอเคอันนี้คือบทบาทหน้าที่ของนักเรียนในฐานะที่เป็นลูกอยู่ที่บ้านนะครับบทบาทของลูกนั่นเองนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่ออยู่ที่ครอบครัวอยู่ในบ้านก็ทำให้พ่อแม่เรานะครับรักเราเราก็อยู่ในครอบครัวอย่างมีความสุขจริงๆต่อให้เราไม่ทำงี้พ่อแม่ก็รักเรานะครับแต่อาจจะเหนื่อยมากอาจจะไม่ความสุขเพราะสิ่งที่เราทำแล้วทำให้ท่านลำบากใจทุกข์ใจนะครับนี่คือหน้าที่ของเราอย่าลืมทำนะครับต่อไปเมื่อเราพูดถึงตัวลูกแล้วต่อไปก็ต้องเป็นบทบาทของพ่อแม่และผู้ปกครองใช่ไหมครับนักเรียนเข้าใจความหมายของผู้ปกครองไหมพ่อแม่และผู้ปกครองคุณครูจะพูดประจำเลยคุณครูทุกคนจะพูดแบบให้ผู้ปกครองบ้างให้พ่อแม่บ้างใช่ไหมครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองต่างกันยังไงพ่อแม่คือให้กำเนิดเราผู้ปกครองคือไม่ให้กำเนิดเราใช่พูดยังไงก็ได้นะครับความหมายง่ายๆเลยนะครับพ่อแม่ก็คือบุปการีนะครับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเรานั่นเองนะครับทางสายเลือดโดยตรงเลยผู้ปกครองอาจจะหมายถึงพ่อแม่ด้วยก็ได้นะครับแต่อาจจะหมายถึงบุคคลอื่นก็ได้ที่ให้การดูแลอุปการะเราเช่นเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราไม่อยู่พ่อแม่นะอาจจะมาอยู่กับยายนะครับมาอยู่กับปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเพราะนั้นปู่ย่าตายายก็จะเป็นผู้ปกครองเรานะครับเป็นคนที่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการที่จะอบรมดูแลสั่งสอนเราดูแลควบคุมความประพฤติเราสอดส่องความประพฤติเราคอยอบรมพฤติกรรมเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือทำให้เกิดอันตรายกับเราหรือเกิดการกระทบกระเทือนจิตใจเรานี่คือสิ่งหน้าที่ที่ผู้ปกครองทำกับเราเหมือนกับพ่อแม่เลยผู้ปกครองก็คือมีหน้าที่เหมือนกับพ่อแม่เราจึงเรียกรวมๆกันว่าพ่อแม่และผู้ปกครองนะครับเวลานักเรียนมาสมัครเรียนผู้ปกครองมาฝากเรียนใช่ไหมมามอบตัวเราบางทีอาจจะไม่ใช่พ่อแม่อาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือลุงป้าน้าอาก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลต่างๆเหล่านี้นะครับที่เป็นผู้ดูแลเราเนี่ยเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ของเขาเวลาอยู่ที่บ้านนะครับบทบาทผู้ปกครองทำอะไรได้บ้างผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวครับปกป้องดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกครอบครัวในบ้านเราใครเป็นผู้นำครับใครเป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อแล้วถ้าไม่มีพ่อล่ะแม่ได้ใช่ถูกต้องครับจริงแล้วใครเป็นผู้นำครอบครัวก็ได้ครับใครจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้สมัยก่อนจะเป็นผู้ชายไงนะครับมันเป็นค่านิยมในแต่ละยุคสมัยปัจจุบันนี้พ่อหรือแม่ก็ได้หรือผู้ปกครองคนไหนก็ได้ในบ้านเป็นผู้นำครอบครัวได้เป็นหัวหน้าครอบครัวได้และผู้นำสามารถเปลี่ยนได้ด้วยเปลี่ยนได้มันก็นายกเลยเปลี่ยนได้นะครับผู้นำเปลี่ยนได้ตามจังหวะโอกาสนะครับตามโอกาสเรื่องบางเรื่องอาจจะให้คุณพ่อเป็นคนตัดสินใจเรื่องบางเรื่องคุณแม่อาจจะตัดสินใจดีกว่านะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของปู่ย่าตายายผู้มีอาวุโสมากกว่านะครับเพราะนั้นผู้นำครอบครัวเปลี่ยนได้แล้วแต่จังหวะเวลาและโอกาสตามความเหมาะสมนะครับแต่ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำทุกคนมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะนั้นจะมาปัดความรับผิดชอบไม่ได้เข้าใจไหมเขาว่าปัดความรับผิดชอบคือแม่จะบอกว่าพอหนูทำตัวไม่ดีพอหนูทำตัวไม่ดีปุ๊บแม่จะมาโยนพ่อไม่สอนเนี่ยไม่ได้หรือแม่จะบอกว่าหรือพ่อจะบอกว่าแม่นั่นแหละไม่สอนเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ใครสามารถปัดความรับผิดชอบได้ทุกคนมีโอกาสเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ต้องดูแลความเป็นอยู่สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดจะบอกว่าในบ้านสกปรกเนี่ยทำไมแม่ไม่ทำความสะอาดเลยได้ไหมไม่ได้เป็นหน้าที่ทุกคนนะครับพ่อก็ต้องทำบ้างพ่ออาจจะต้องเป็นผู้นำในการทำความสะอาดนะครับบางบ้านนี่พ่อเนี่ยพอวันหยุดพ่อขัดหัวเลยฟึ่มมาวันนี้เราบิ๊กคลีนิ่งกันนะครับทำความสะอาดขั้นใหญ่บ้านก็ได้นะครับหรือบางวันแม่ก็นำความสะอาดนะครับต่อไปเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับสมาชิกครอบครัวนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กเราอายุกี่ขวบนะ8ขวบใช่ไหมลูก7ขวบใช่ไหมนะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กนั้นประสบการณ์เรายังน้อยเราก็มักจะพบเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่เราไม่รู้นะครับไม่คาดฝันไม่คาดคิดเราทำไงครับถามใช่แล้วพ่อแม่ก็เป็นผู้ให้คำแนะนำเราเป็นที่ปรึกษาให้เรานะครับผู้ปกครองคอยบอกเราว่าเออนั่นไม่ควรทำนะลูกนะอันนี้ควรปรับนะนี่ไม่ควรทำนะควรแก้ไขนะครับหรือควรจะทำอะไรนะควรจะประพฤติตนอย่างไรเนี่ยเขาจะอธิบายเราได้บอกก็ได้เพราะประสบการณ์มากกว่านะครับนี่คือบทบาทหน้าที่ผู้ปกครองมีอะไรอีกอบรมเลี้ยงดูนะครับให้เป็นคนดีนี้เด็ดเลยเป็นเรื่องมาตรฐานที่ต้องทำนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำนะครับและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกด้วยนะครับครูก็ไม่อยากพาดพิงผู้ปกครองใครนะครับแต่ผู้ปกครองบางท่านก็ห้ามเราใช่ไหมห้ามอย่าสูบบุหรี่นะเราอย่าสูบบุหรี่นะแต่คุณพ่อก็สูบใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราขอท่านบ่อยๆเนี่ยท่านอาจจะเลิกได้นะถ้าเราขอท่านบอกว่าพ่อเลิกให้หนูได้ไหมหนูอยากพ่อเลิกบุหรี่เนี่ยพูดบ่อยๆสักวันพ่ออาจจะเลิกนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกนะครับนี่คือหน้าที่ของผู้ปกครองต้องทำจะรักษาความสะอาดในบ้านพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องทำความสะอาดในบ้านให้ทำที่อยู่ตัวเองให้สะอาดก่อนจะได้บอกลูกให้ทำตามได้นะแต่เราไม่ต้องไปสอนท่านนะนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่จะสอนนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้เองนะครับดูแลเอาใจใส่ให้ความรักความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเบสพื้นฐานนะครับที่ทุกคนต้องทำในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เรารักเราทุกคนแหละนะครับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนไม่รักลูกครับแต่ว่าการแสดงออกแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันพ่อแม่บางคนรักลูกแต่ดุมากเข้มงวดมากพ่อแม่บางคนรักลูกแต่อาจจะใจดีเกินไป เลี้ยงลูกตามใจเกินไปเนี่ย
บางคนอาจจะรักลูกแบบมีเหตุผลบางคนรักลูกตามหมอสอนยังไงรักแบบนั้นเลยสอนแบบนั้นเลยเงี้ยแบบบางคนรักลูกแบบโบราณนะฮะโบราณคือสอนแบบสมัยก่อนเข้มงวดทุกอย่างต้องอยู่สติ๊กหมดก็แล้วแต่นะครับแต่เชื่อเถอะว่าผู้ปกครองพ่อแม่เรารักเราทุกคนนะครับพ่อแม่ทุกคนรักลูกหมดแต่แสดงออกต่างกันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ละบ้านต่อไปทำงานบ้านเช่นดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านนี้พูดไปแล้วนะครับช่วยเก็บออมและหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวหน้าที่เราเปล่ายังไม่ใช่หน้าที่เราลูกไม่ใช่หน้าที่เราเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองหน้าที่ของพ่อแม่นะครับหารายได้มาทำงานไงท่านตื่นเช้าไปทำงานนะครับไม่งั้นนักเรียนไม่มีตังค์มาโรงเรียนนะใช่ไหมนักเรียนมีตังค์ไปซื้อขนมมีตังค์ไปกินข้าวมีตังค์ไปซื้อของเล่นเนี่ยตังค์หรือเงินที่หามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเสกมาได้ครับต้องทำงานครับพ่อแม่เราก็มีหน้าที่ต้องออกไปทำงานนะครับนี่คือสาเหตุที่เราควรจะช่วยประหยัดเพราะถ้าเราไม่ประหยัดท่านก็ต้องเหนื่อยเพราะท่านต้องหาเงินเยอะไงหาเงินไม่ให้เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมต้องประหยัดด้วยนะครับโอ้ละโอเคเมื่อกี้ครูพูดว่าพ่อแม่เรารักเราทุกคนนะครับพ่อแม่เรารักเราไม่มีพ่อแม่ไหนไม่รักลูกดังนั้นนักเรียนช่วยครูคิดสินะครับนักเรียนคิดหน่อยสิว่าทำไมเราถึงต้องกตัญญูกตวิธีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองเราผู้ปกครองเลยนะบางคนไม่มีพ่อแม่ไงที่ครูต้องเน้นผู้ปกครองเลยเพราะบางคนไม่มีพ่อแม่บางคนอาจจะอยู่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่กับญาติอื่นมานานนะครับทำไมถึงต้องกตัญญูกตวิธีกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตวิธีแปลว่าตอบแทนคุณนะครับสองคำนี้รวมกันก็คือเป็นการรู้คุณและตอบแทนคุณต่อพ่อแม่ผู้ปกครองทำไมครับช่วยคิดนะยังไม่ตอบไอ้ข้อนึงก่อนแล้วเราสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างเมื่อรู้แล้วตอบแทนแล้วตอบแทนด้วยวิธีไหนวิธีการโอเคนะครับช่วยกันคิดมาช่วยคิดมาคุยได้ฮะโอเคงั้นขึ้นกระดานเลยปึ๊บขึ้นสไลด์เลยเหตุผลทำไมถึงต้องกตัญญูกตเวทีครับนักเรียนบอกว่าพ่อแม่ให้กำเนิดเราใช่เลยเราไม่สามารถเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่ได้เราไม่สามารถเอาน้ำหยอดในรูแล้วเราโผล่ขึ้นมาทำไม่ได้นะครับเราต้องเกิดจากท้องแม่ใช่ป่ะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรนะการเกิดใช่ไหมเราเกิดอยู่ในท้องแม่9เดือนนะครับพ่อเราเป็นพ่อมดพ่อเราเสกเราอยู่ในท้องแม่แม่เราต้องอดทนอุ้มท้องเรานะครับอุ้มท้องเราถึง9เดือนออกมาลำบากนะครับทรมานนะครับนักเรียนนึกภาพนักเรียนต้องแบกน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วเดินลำบากทรงตัวลำบากเดินก็ต้องระวังเอ้ยลงบันไดก็ต้องระวังเดินนู่นก็ต้องมองแอบมองเดี๋ยวจะสะดุดล้มต้องประคับประคองเราตลอดเวลาไอ้ที่เคยรับประทานประจำก็ต้องเลี่ยงกินนี่เดี๋ยวไม่ดีต่อเด็กในท้องนะใช่ไหมสูบบุหรี่ประจำอาจจะต้องงดเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อเด็กในท้องพ่อเราก็ต้องเหนื่อยนะครับพ่อเราไม่ได้อุ้มท้องจริงอ่ะไม่ได้มาแบกด้วยแต่ว่าก็ต้องดูแลนะครับดูแลแม่เรานะครับให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแม่ทำงานหนักไม่ได้พ่อต้องทำมากขึ้นนะครับจากเดิมที่แม่ล้างห้องน้ำด้วยประจำพ่อต้องล้างเองสมมตินะครับเพราะว่างานหนักๆพ่อเราต้องรับผิดชอบให้เพื่อดูแลแม่เราโอเคไหมครับเพราะนั้นกว่าเราจะเกิดมาได้เนี่ยนะครับเหนื่อยนะครับพ่อแม่เราเหนื่อยเพราะนั้นนี่เป็นเหตุผลข้อแรกที่เราต้องกตัญญูกตวิธีต่อท่านเพราะท่านให้กำเนิดเราแม้ว่าเราจะบอกว่าเราไม่ได้ขอให้เกิดก็ตามผมไม่ได้ขอนะแต่เราเกิดมาแล้วครับดังนั้นข้อเหตุผลข้อต่อไปคือท่านเลี้ยงดูเราแล้วครับเมื่อเราคลอดมาจากท้องแม่ปุ๊บมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนสัตว์อื่นนะหมาแมวเนี่ยคลอดมาปุ๊บเนี่ยมันคลานไปดูดนมเองใช่ไหมใช่ไหมบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างเลี้ยงใช่ไหมลูกเวลามันคลอดลูกใครมันคลอดลูกไหมน่ามันจะคลานไปดูดนมเองเลยเด็กไอ้ลูกสุนัขเนี่ยคลานดูดแต่เด็กมนุษย์เราไม่ได้ครับพอคลอดมาปุ๊บเราไม่ได้คลานมาดูดนมถ้าคลอดมาปุ๊บไม่มีใครดูแลคลอดแล้ววางทิ้งไว้เฉยเป็นไงครับมดกัดตายเจอสัตว์กัดตายเจอสัตว์เจอนกมาจิกตายเจอหมาแมวฆ่าไปกินหมดอ่ะนะครับเพราะนั้นท่านเลี้ยงดูเราตั้งแต่เกิดมาเลยทิ้งไม่ได้ลูกมนุษย์เนี่ยนะลูกมนุษย์หรือเด็กเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบางมากๆท่านก็ดูแลครอบครัวของเราจนกว่าเราจะโตมาขนาดนี้เราอายุ8ขวบ7ขวบเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยเราผ่านเสี่ยงชีวิตไม่ใช่แล้วเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายจำได้ไหมครูบอกว่าชีวิตเรากว่าจะโตในขั้นนี้เราเสี่ยงอันตรายมาเยอะมากตกโต๊ะตกเก้าอี้จักรยานล้มอะไรอ่ะจมน้ำจมได้นะจมในอ่างก็ได้นะอาบน้ำมาจมน้ำได้นะครับใช่นะครับถูกต้องเลยเพื่อนบอกว่าถ้าแม่ไม่ดูเราต้องอาบน้ำหน้าคว่ำก็จมน้ำตายถูกต้องเลยนะครับเพราะนั้น
นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าถึงแม้เราจะไม่อยากให้เกิดแต่เราเกิดมาแล้วนี่เราไม่อยากให้พ่อแม่ทำให้เราเกิดแต่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องอยู่ต่อไปแล้วทำไงให้เราอยู่ได้พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราไม่งั้นเราตายตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมครับใช่โอเคนะครับต่อไปเหตุผลข้อต่อไปคือพ่อแม่ดูแลปกป้องเราเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับดูแลปกป้องเราถ้าไม่ดูเราเกิดมาปุ๊บวางไว้เฉยมดกัดแทะตายหมดเลยทรมานมากนะครับพ่อแม่คอยสั่งสอนเราอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้ตัวไหมว่าพ่อแม่สอนเรารู้ไหมเราพ่อแม่เป็นครูคนแรกไงนะครับเรากินข้าวรับประทานอาหารเนี่ยรับประทานข้าวเนี่ยจับช้อนจับซ่อมใครสอนเป็นมาจากบ้านก่อนแล้วไม่ใช่มาเป็นที่โรงเรียนนะครับพ่อแม่ก็สอนนะครับก็สอนหลายๆเรื่องเรานะครับโอเคไหมครับนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องกตัญญูกตเวทีท่านแต่วิธีการกตเวทีหรือการตอบแทนนั้นมีแสดงออกได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกที่นักเรียนบอกครูมาเมื่อกี้มีคนบอกมาแล้วอะไรนะโอเคใช่ครับเคารพเชื่อฟังไม่ดื้อง่ายสุดเลยไหมง่ายไหมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับท่านสอนเรามาแล้วก็ฟังไม่ได้ความเชื่อทุกอย่างไม่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ท่านสอนมาจะเป็นสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องฟังไว้รับฟังและปฏิบัติตามรับเชื่อฟังท่านห้ามแปลว่าไม่ปลอดภัยไม่ควรทำใช่ไหมท่านแนะนำแสดงว่าควรจะทำเป็นประโยชน์ต่อเราใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำแสดงออกถ้าเราดื้อเราไม่เชื่อฟังเป็นไงพ่อแม่ก็เครียดเหนื่อยถูกไหมครับใช่ต้องมาเครียดเราต้องมาขึ้นเสียงกับเราต้องมาย้ำเราเหนื่อยอีกแทนที่เราจะได้ตอบแทนคุณกลายว่าทำให้ท่านลำบากกว่าเดิมอีกนะครับต่อไปตั้งใจเรียนง่ายมากไหมมาเรียนตั้งใจเรียนท่านก็ไม่เครียดแล้วถ้ามาโรงเรียนแล้วก่อเรื่องเกเรไม่เข้าเรียนปุ๊บครูทำไงโทรยกโทรศัพท์แม่กำลังทำงานอยู่พ่อทำงานอยู่ไปรบกวนเวลาทำงานอีกครับบอกในลูกไม่ยอมมาเรียนลูกโดดเรียนเนี่ยแอบหนีข้างนอกเรียนเนี่ยพ่อแม่ทำไงต้องลางานมาตามเราอีกลำบากไหมลำบากนะครับเพราะนั้นเรามีหน้าที่เรียนตอนนี้ก็คือต้องตั้งใจเรียนไปก่อนแต่ถ้าลำบากครับไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนให้เก่งแต่เรียนให้รู้เรื่องครับเรียนแล้วต้องรู้เรื่องไปนะครับตั้งใจเรียนไปครับสอบได้ที่หนึ่งจำเป็นไหมทำได้จะดีแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ให้ตั้งใจเรียนอย่าดื้ออย่าซนนะครับต่อไปไม่เกเรไม่สร้างปัญหาถูกต้องต่อไปดูแลท่านเมื่อยามแก่ท่านบังคับให้เราดูแลไหมไม่มีครับไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่จะบังคับเรามาเลี้ยงกูหน่อยเถอะเนี่ยไม่มีนะครับขออนุญาตที่พูดหยาบนะนะครับแต่เป็นคำที่เราพูดกันประจำนะครับไม่มีพ่อแม่ไหนบังคับเรามาเลี้ยงนะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยท่านเลี้ยงเรามาตั้งนานเราจะไม่ดูแลท่านหน่อยเหรอท่านไม่ไหวแล้วอะนะครับใช่ป่าวถูกต้องครับถูกต้องเคยมีคนบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูก 7-8 คนได้นะครับแต่ลูก 7-8 คนนั่นน่ะจะเลี้ยงพ่อแม่ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ควรจะแสดงออกเลี้ยงท่านไม่นานหรอกนะครับเลี้ยงท่านไม่นานหรอกโอเคไหมเลี้ยงง่ายด้วยไม่ต้องชงงมไม่ต้องอุ้มด้วยนะครับโอเคครับนี่คือเหตุผลในวิธีการแสดงออกที่นักเรียนช่วยคิดมามีอื่นอีกไหมครับมีอื่นอีกไหมครับนวดอ๋อช่วยดูแลช่วยประคบช่วยดูแลช่วยนวดท่านโอเคได้มีใครทำอย่างอื่นอีกไหมแสดงออกอยู่บ้านเอาน้ำมาให้เวลากลับจากงานโอเคน่ารักมากเก่งมากเลยมีไหมมีไหมมีใครแสดงอื่นอีกไหมหอมแก้มมีของขวัญให้วันแม่วันพ่อก็ให้โอเคนึกว่าลำเอียงไม่ให้วันพ่อเลยนะครับโอเคครับเพราะเราแสดงออกได้หลายอย่างการแสดงออกทางความรักเนี่ยก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีแล้วไม่ให้ท่านรู้สึกน้อยใจอ่ะเราอุตส่าห์เลี้ยงลูกมาแม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกมาแต่หนูไม่รักเขาก็ไม่ใช่นะครับโอเคไหมนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนเข้าใจเรื่องบทบาทของตัวเราแล้วบทบาทของผู้ปกครองแล้วนะครับมาทำแบบทดสอบกันสักข้อนึงนะครับนี่ข้อใดเป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ควรปฏิบัติเอาที่ข้อไก่ทำการบ้านให้น้องหลังเลิกเรียนพี่ดีจังเลยข้อไก่คอยซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านและข้อควายช่วยเหลืองานบ้านประจำสม่ำเสมอข้อไหนครับแอบข้อก็ไก่ดูเป็นพี่ดีๆนะโอ้ยข้อไข่ก็เก่งมากควายก็เยี่ยมหมดเวลาคำตอบคือข้อควายครับช่วยเหลืองานบ้านประจำสม่ำเสมอใครตอบข้อนี้ยกมือปมมือตัวเองสิปมมือตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับทำไมทำงานบ้านให้น้องถึงไม่ควรปฏิบัติอ่ะฮะใช่ให้น้องทำเองถูกต้องการบ้านใครก็ต้องทำเองสิ่งที่ต้องทำคืออะไรสอนน้องไม่ใช่ทำให้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านควรทำไหมยังทำไม่ได้อันตรายใช่ถูกต้องครับอันตราย
ครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะครับบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยฮะลูกเวลาอยู่ที่บ้านช่วยงานบ้านครับในสิ่งที่เราทําได้งานบ้านกวาดบ้านถูบ้านทําได้มั้ยทําได้นักเรียนนะครับต่อไปเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะทํางานบ้านให้น้องไม่สมควรทําควรจะสอนกันบ้านน้องนั่นหมายความว่าเราต้องมีน้องถูกมั้ยนะงั้นกูถามหน่อยที่บ้านเราบ้านเราใครมีพี่มีน้องบ้างตัวเราที่บ้านนะครับมีพี่มีน้องใครมีพี่มีน้องยกมือโอ้ยเกือบทุกคนเลยเหรอโอ้ยใครอยู่บ้านเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องไม่เป็นไรแต่เราเรียนรู้ไว้นะครับโอเคนะครับพี่น้องก็คือคนที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันหรือต่างพ่อแม่ก็ได้นะจริงๆอ่ะอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้นะครับโอเคนะครับก็มาอยู่ในบ้านเดียวกันมีเขาเรียกมีความผูกพันในฐานะเป็นพี่เป็นน้องกันดูแลกันนะครับบทบาทพี่น้องก็จะมีนะครับนักเรียนอยู่บ้านขอถามหน่อยใครที่เป็นพี่ไหนใครเป็นพี่ในนี้ใครเป็นพี่บ้างครับเป็นพี่ใช่ไหมขอถามหน่อยว่านักเรียนปฏิบัติต่อน้องอย่างไรบ้างมีบทบาทต่อน้องอย่างไรบ้างเลี้ยงน้องอาบน้ำให้น้องเลยเหรอโอ้น้องอายุเท่าไหร่ลูกอ๋อยังไม่เข้าอนุบาลไอ้ชงนมให้น้องเก่งมากยิ่งมากทำอะไรครับสอนกับบ้านน้องเก่งมากครับมีอะไรไหมบทบาทน้องดูแลน้องโอเคครับโอเคแล้วถามเนี่ยใครที่เป็นน้องยกมือเมื่อกี้ไม่ใครเป็นน้องใครที่มีตัวเองเป็นน้องแล้วมีพี่ยกมือครับน้องเองก็ต้องมีบทบาทต่อพี่มีบทบาทอย่างไรบ้างครับเราปฏิบัติต่อพี่อย่างไรนะเชื่อฟังที่พี่สอนโอเคครับอันนี้แบ่งขนมให้พี่ด้วยดีมากน่ารักมากเป็นน้องที่น่ารักที่สุดนะครับโอเคบทบาทของพี่น้องนะครับมาดูกันเลยชุ่มมีความรักความสามัคคีไม่ทะเลาะกันนี่เลยอยู่บ้านทะเลาะไหมบ่อยเลยเหรอมันเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาที่เมื่อเรามาอยู่รวมกันหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งมีความผิดใจกันบ้างครับทะเลาะกันบ้างโดยเฉพาะพี่กับน้องครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องพยายามเขาเรียกอะไรนะสามัคคีกันทะเลาะแล้วก็ต้องขอโทษกันมีอะไรผิดพลาดทำไงขอโทษขออภัยกันนะครับรู้จักให้อภัยกันด้วยสำคัญมากๆนะครับครับถ้ามีปากมีเสียงกันก็แยกกันไปก่อนแป๊บนึงแล้วมาพูดคุยกันดีๆก่อนครับพูดคุยกันดีๆนะครับโอเคไหมไม่ทะเลาะกันครับนี่คือหน้าที่ของพี่น้องเพราะถ้าเราทะเลาะกันใครหนักใจพ่อแม่หนักใจเดือดร้อนกับพ่อแม่อีกใช่ไหมนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อกี้หลายคนตอบเลยชงนมให้น้องอาบน้ำให้น้องแบ่งขนมให้พี่ใช่ไหมนะครับใช่ป่ะเชื่อฟังพ่อแม่พี่เนี่ยนะครับนี่คือมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเวลาพี่ทำอะไรหนักๆเหนื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไปช่วยพี่หน่อยพี่อาจจะล้างรถอยู่เนี่ยช่วยพ่อล้างรถก็ไปช่วยพี่อีกทีก็ได้นะครับสามแบ่งหน้าที่และช่วยกันทำงานนี่เลยแบ่งกันไหมอยู่ที่บ้านเราแบ่งกันไหมครับเรามีพี่เราทำหน้าที่อะไรนะกอกน้ำเราหน้าที่กวาดบ้านที่บ้านครูก็มีลูกเหมือนกันนะครับครูก็มีลูกพี่กับน้องเหมือนกันนะครับก็พี่เวลารับประทานอาหารเสร็จก็จะมีหน้าที่ไปล้างจานส่วนคนน้องก็มีหน้าที่การเก็บโต๊ะอันนี้คือแบ่งหน้าที่กันเห็นไหมนะครับนักเรียนก็แบ่งหน้าที่กับพี่น้องเราได้นะครับใครทำอะไรแต่น้องที่เป็นทารกน้องที่ยังไม่เข้าอนุบาลอาจจะแบ่งยากหน่อยนึงนะครับแบ่งยากหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะครับอะไรอีกใช้คำพูดที่สุภาพไม่พูดคำหยาบต่อกันการพูดคำหยาบใครต่อกันนั้นหรือพูดไม่สุภาพนั้นอาจจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาะแว้งได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ข้อแรกเราบอกไม่ทะเลาะกันนะครับใช่ไหมพูดจาให้เพาะละกันไหนใครพูดเพาะกับพี่นะมั่งพูดเพาะกับน้องเนี่ยพูดเพาะกับน้องเนี่ยนะครับพยายามพูดเพาะต่อกันครับก็จะไม่เกิดความผิดใจกันครับพี่ต้องดูแลและรู้จักเสียสละให้น้องไม่ใช่ทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องนะครับพี่ต้องดูแลใช่นะครับรู้จักเสียสละให้น้องในสิ่งที่สมควรนะครับไม่หมายความว่าพี่ต้องเสียสละทุกเรื่องให้น้องหมดทุกอย่างนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการได้ใจเขาเรียกเคยตัวน้องก็จะรู้สึกจะกลายเป็นว่าติดนิสัยที่ต้องแย่งของจากพี่นะครับต้องเอาของพี่มาให้ได้พี่ก็ต้องเสียสละแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไหมก็ไม่มีความสุขพี่ก็จะเสียเขาเรียกอะไรอ่ะความเสียสละมันเสียสละใจเสียสละแล้วแต่ว่าจิตใจมันรู้สึกแย่ทำไมเราต้องยอมตลอดเสียตลอดใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องบางทีก็ต้องอดทนนะครับอดกลั้นบ้างไม่ใช่อยากจะได้ของพี่ซะทุกอย่างนะครับโอเคไหมถึงจะอยู่ด้วยกันได้พี่น้องอยากจะรักกันได้นะครับน้องต้องให้ความนับถือและเชื่อฟังสิ่งที่พี่สอนพี่เพื่อนเราตอบมาแล้ว7เมื่อทำผิดต้องขอโทษรู้จักให้ภัยซึ่งกันและกันพูดไปแล้วใช่ไหมครับพลาดต้องขอโทษกันครับอยู่ในบ้านเดียวกันโอกาสเกิดมันมีโอเคเข้าใจเราทุกคนเข้าใจนะมีใครไม่เข้าใจไหมเป็นพี่เป็นน้องส่วนใหญ่เรารู้อยู่แล้วนะครับนะไปทำแบบทดสอบกันข้อใดคือการเป็นพี่ที่ดีโอ้ย
ก็ไก่ทำการบ้านให้น้องผมเมื่อกี้ตอบแล้วนี่ง่ายเลยก็ไก่สอนการบ้านให้น้องโอ้ก็ควายแย่งขนมน้องประจำโอ้ยง่ายมากเลย5วิช้าไปหรือเปล่านานไปหรือเปล่าเวลาครับคำตอบคือถูกต้องนะครับสอนบ้านน้องเป็นประจำผมไม่ถามว่าใครตอบถูกใครตอบผิดมีไหมไม่มีใครตอบผิดนะโอเคปรบมือตัวเองทุกคนเลยเยี่ยมมากเลยนะครับข้อนี้ตอบสอนกับแม่น้องนะครับถามว่าแม่น้องไม่ควรของใครทำมันแย่งขนมน้องยิ่งไม่ควรจะทะเลาะกันโอเคไหมครับคราวนี้ในบ้านของเรานอกจากพ่อแม่มีพ่อมีแม่มีเราแล้วหรือมีพี่มีน้องด้วยแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นไหมครับบ้านเราอะบ้านเรามีใครปู่มีปู่อยู่มียายอยู่มีป้าด้วยมีลุงอยู่นะครับโอ้อยู่หลายคนจริงเลยนะครับใช่แล้วครับครอบครัวเรานั้นบางคนนี้บางครอบครัวนั้นอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยอีกมากมายหลากหลายนะครับคราวนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าบุคคลต่อไปนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างที่เราเรียกกันเนี่ยเรียกกันถูกไหมตัวเราสมมตินะสมมตินะตัวเราคือเนี่ยในรูปไหมลูกเราคือหมายเลขไม่มีหมายเลขอยู่ระหว่างหมายเลข7และหมายเลข8เห็นไหมครับนั่นคือตัวเรานะสมมติว่าเป็นตัวเรานะผู้ชายผู้หญิงไม่รู้แหละแต่เป็นตัวเรานะครับแต่ข้างบนเราก็ต้องมีใครพ่อแม่นักเรียนบอกครูได้ไหมว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขเรียกว่าอะไรบ้างเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าอะไรหมายเลขหนึ่งครับปู่ตาปู่หรือตาปู่หรือตาปู่หรือตาปู่ครับใช่เหรอไม่ใช่ตาปู่คือใครปู่คือพ่อของพ่อแล้วตาเป็นพ่อของแม่ครับงั้นหมายเลขสองก็ต้องเป็นแน่นอนยายครับยายคือแม่ของแม่ย่าเป็นแม่ของพ่อนะครับโอเคหมายเลข3รู้อยู่แล้วใช่ไหมพ่อถูกต้องหมายเลข4แม่คราวนี้6หมายเลข5เรียกอะไรเนี่ยจะงงแล้วคราวเนี้ยหมายเลข5เรียกอะไรครับอานะป้าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับมาดูก่อนถ้าเป็นลุงถ้าเป็นลุงนะครับลุงจะหมายถึงพี่ชายของพ่อหรือแม่ก็ได้ลุงนะพี่ชายของพ่อหรือแม่นะถ้าเป็นพี่นะต่อไปถ้าป้าก็จะหมายถึงพี่สาวของพ่อหรือแม่ก็ได้ลุงกับป้าเป็นพี่ของพ่อหรือแม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอาจะหมายถึงน้องผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะน้องของพ่อครับเป็นผู้หญิงผู้ชายได้อาผู้ชายอาผู้หญิงก็ได้แล้วแต่เป็นน้องของพ่อถ้าเป็นน้าก็จะเป็นน้องของแม่น้องผู้ชายผู้หญิงก็ได้น้าผู้ชายก็ได้น้าหญิงก็ได้นะครับโอเคในภาพนี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายของแม่เอาเป็นว่าอาจจะเป็นลุงก็ได้นะครับเป็นน้าก็ได้นะครับโอเคไหมน้าชายหรือเป็นลุงก็ได้นะครับโอเคไหมครับส่วนหมายเลข6เป็นใครครับเป็นป้าสะใภ้หรือเป็นน้าสะใภ้ครับป้าสะใภ้หรือเป็นอาสะใภ้ก็ได้นะครับโอเคแล้วหมายเลข7ล่ะหมายเลข7ตัวใหญ่กว่าน่าจะเป็นพี่ถูกต้องหมายเลข8น้องคราวเนี้ยหมายเลข9กับหมายเลข10เนี่ยหมายเลข9หมายเลข10เป็นลูกของลุงกับป้าเนี่ยลูกของลุงเนี่ยเป็นอะไรเรียกว่าอะไรพี่ปอมน้องปอมไม่ใช่นะครับบางคนเรียกพี่ปอมน้องปอมไม่ใช่เราเรียกลูกพี่ลูกน้องนะครับลูกพี่ลูกน้องก็คือลูกของพี่ของพ่อแม่หรือลูกของน้องของพ่อแม่นั่นเองลูกพี่ลูกน้องนะครับก็มีได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับคราวนี้ที่ครูให้ดูแผงผังเนี่ยแผงผังของครอบครัวเนี่ยครูจะบอกว่าในบ้านเราหนึ่งบ้านเนี่ยนะครับอาจจะมีบุคคลเหล่านี้อยู่รวมกันหลายๆคนสมัยก่อนนะครับในสังคมไทยเขาเรียกว่าเป็นครอบครัวขยายนะครับครอบครัวขยายคือครอบครัวใหญ่มากในบ้านหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆเยอะๆเลยมีครอบครัวเราครอบครัวของป้าครอบครัวของลุงเนี่ยอยู่รวมกันในบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งพื้นที่มันเยอะไงสมัยก่อนเนี่ยบ้านเวลาปลูกบ้านเรามีพื้นที่สวนอะไรเงี้ยเวลามีครอบครัวเพิ่มก็ปลูกเรือนถัดไปข้างๆไปได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับเมื่อกี้เป็นครอบครัวสมัยก่อนเป็นครอบครัวขยายนะครับปัจจุบันเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวเพราะว่าด้วยความจำกัดของพื้นที่นะครับและเรื่องของหน้าที่การงานบางคนก็แยกไปครอบครัวแต่ละครอบครัวก็แยกกันไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแยกไปอยู่คนละที่กันนะครับก็มีครอบครัวตัวเองนะครับก็เรียกว่าครอบครัวเดียวนะครับครอบครัวเดียวมีพ่อแม่ลูกแค่นี้เองพ่อแม่ลูกนะครับส่วนครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอามาอยู่รวมกันนะครับจะขยายใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่นะครับอาจจะใหญ่มากก็มีโอ้โหหลากหลายครอบครัวอยู่รวมกันถ้าเขาขยายใหญ่ไม่มากอาจจะมีปู่ย่าตายายเพิ่มขึ้นมาโอเคนะครับ
ข้าใจยังเพราะนั้นครอบครัวจึงมีทั้งครอบครัวเดี่ยวครอบครัวขยายมีอาจจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยคนอื่นๆเหล่านี้แหละคนอื่นแล้วเนี่ยที่ไม่ใช่พ่อแม่เราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องเนี่ยเราเรียกว่าญาติถูกต้องครับเราเรียกว่าญาตินะครับนี่คือความหมายของญาติก็จะขอญาติยังญาตินะยอหญิงสระอาต่อเต่าสระอินะครับญาตินะครอบครัวหนึ่งอาจจะประกอบด้วยหลายๆคนนะครับและในครอบครัวนั้นญาติทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่พ่อแม่เรานะไม่ใช่แค่เราหรือพี่กับน้องแต่ญาติที่อยู่ในบ้านเราทุกคนครอบครัวด้วยมีหน้าที่ด้วยเพราะอยู่ครอบครัวเดียวได้นี่ถ้าไม่มีบทบาทหน้าที่มันก็สบายไปหรือเปล่านะครับก็เป็นการเอาเปรียบกันในครอบครัวโอเคเพราะนั้นบทบาทหน้าที่ของญาติมีอะไรบ้างครับ 1. ช่วยดูแลความเรียบร้อยช่วยเหลืองานในบ้านเห็นไหมบางทีป้าเราก็ลุกมากวาดบ้านใช่ไหมหรือป้าเรานอนอยู่เฉยไม่ใช่ใช่ไหมครับทุกคนต้องช่วยกันครับช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดถ้ามีคนนึงทำความสกปรกทำในสกปรกเยอะทำเรื่องสกปรกเราชอบไหมล่ะในบ้านเราก็ไม่ชอบนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูหลานให้เป็นคนดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยดูเราในฐานะที่เป็นลูกหลานเนี่ยลูกหลานก็ต้องเชื่อฟังนะครับให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาครอบครัวเพราะในเมื่อมาอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วนี่คุณบอกแล้วต่อให้อยู่ครอบครัวคุณมีลุงป้าแล้วก็ลูกสองคนแล้วเราครอบครัวเราพ่อแม่แล้วก็เราเนี่ยแต่มาอยู่รวมกันเขาเรียกครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่มาอยู่ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยแก้ปัญหาครับจะทำลอยตัวเหนือปัญหาไม่ช่วยกันไม่ได้ครับเพราะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวของป้าด้วยเหมือนกันถ้าอยู่ครอบครัวเดียวนะถ้าอยู่บ้านกันนะครับนี่คือหน้าที่บทบาทหน้าที่มีอะไรอีกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานเหมือนกับพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะครับข้อ6ข้อ5มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสมาชิกครอบครัวก็เหมือนกันข้อ6มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัวอะไรบ้างครับบางคนบอกกินข้าวพร้อมกันในบ้านใช่ไหมบางคนกินข้าววงใหญ่ๆนั่งล้อมวงกันมาเริ่มเลยใช่ไหมครับบางคนก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกันยกขยงเลยยกครอบครัวไปเป็นรถคันใหญ่ๆไปเที่ยวกันพร้อมกันก็ทำได้ครับมีส่วนร่วมกิจกรรมครอบครัวจะอยู่แค่ตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามาอยู่รวมกันต้องมีสังคมครอบครัวนะครับอยู่รวมกันโอเคไหมครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของญาตินั้นก็เหมือนกับพ่อแม่เหมือนกับบทบาทของลูกเหมือนกันเลยเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับไปทำแบบทดสอบกันถ้าคุณปู่ของเราคุณปู่พ่อของพ่อถูกต้องถ้าคุณปู่ของเราเป็นโรคขี้หลงขี้ลืมเราควรทำอย่างไรก็ไกลไม่สนใจไม่เป็นไรหรอกหลงก็ลืมไปข้อไก่ใจเย็นคอยช่วยเตือนบ่อยๆข้อควายเตือนด้วยน้ำเสียงดุเพื่อนึกได้อยู่นั่นไงจะได้จำได้5วินาทีโอ้ตอบแล้วเหรอตอบเร็วมากข้อสอบพูง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือใจเย็นคอยช่วยเตือนบ่อยๆนะครับใจเย็นท่านหน่อยจำได้ไหมเราเรียนเรื่องช่วงวัยจำได้ไหมวัยผู้สูงอายุใช่ไหมครับวัยผู้สูงอายุมีบุคลิกลักษณะไงนะใช่อาจจะเสื่อมโซไม่หมดผิวหนังเขียวย่นอะไรเงี้ยและอีกอย่างนึงคืออาจจะความจำไม่ดีนะครับเพราะสมองเริ่มเสื่อมแล้วนะครับก็เป็นธรรมชาติของวัยสูงอายุเราก็ต้องใจเย็นคอยเตือนท่านบ่อยๆบางคนเดินหาแว่นทั่วบ้านเลยเดี๋ยวแว่นเสียบอยู่บนหัวเนี่ยหาไม่เจอนะครับก็ต้องค่อยๆบอกนะครับอย่าดุท่านนะครับเพราะตอนเราเป็นเด็กท่านก็สอนเราตอนนี้ท่านอายุมากแล้วแก่แล้วเราก็ช่วยดูแลท่านบ้างโอเคนะครับโอเคครูมีกิจกรรมให้เราทำครับนักเรียนครับพฤติกรรมใดต่อไปนี้นะครับทำให้ครอบครัวอบอุ่นและพฤติกรรมที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกพฤติกรรมไหนครับถ้าสมมติว่าครอบครัวพฤติกรรมที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับขีดขึ้นหมายถูกถ้าทำให้ครอบครัวแตกแยกขีดขึ้นหมายผิดเอาถูกกับผิดนะถูกกับผิดนะอ้าวพฤติกรรมแรกติดยาเสพติดถูกหรือผิดครับใช่แล้วไม่ดีเลยเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเราติดยาเสพติดอยู่กันไม่มีความสุขแล้วใช่ไหมถ้าพี่เธอเสพยาบ้าทุกวันอ่ะเธอจะอยู่สบายใจมั้ยล่ะวันนี้ดีจับเธอล็อกคอเป็นตัวประกันทำไงอ่ะใช่ไหมลูกโอเคให้เกียรติกันถูกต้องครับอบอุ่นครับทำให้ครอบครัวอบอุ่นตั้งใจเรียนถูกต้องอีแหละนะครับเอาเปรียบกันว่าไงเอาเปรียบกันทำแตกแยกนะครับเอาเปรียบกันไม่ดีเลยนะครับอยู่ในครอบครัวกันต้องเท่าเทียมกันอ่ะ
้องช่วยกันนะครับพูดจาไพเราะแน่นอนครับดีมากเก่งมากต่อไปฟุ่มเฟือยเหมือนกันครับครับครูอบอุ่นเหมือนกันเลยเยี่ยมมากนะครับเฮ้ใช่เหรอเดี๋ยวครูเผลอตามเราไปแล้วฟุ่มเฟือยไม่ใช่รู้จักฟุ่มเฟือยไหมลูกฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรไม่จำเป็นเพราะนั้นข้อนี้ทำให้ครอบครัวแตกแยกเดือดร้อนไม่ดีครับแม่อย่าพากูเสียเอาต่อไปช่วยงานบ้านอบอุ่นใช่แล้วครับทั้งครอบครัวอบอุ่นครับต่อไปซื่อสัตย์ถูกต้องซื่อสัตย์ดีมากครับถูกต้องต่อไปโกหกกันโกหกกันว่าไงไม่ดีคอยอบรมสั่งสอนเราดีนะครับทำไม่ดีแย่งของกันถูกหรือผิดอบรมเชื่อฟังไอ้เคารพเชื่อฟังครับแย่งของผิดไปนะเคารพเชื่อฟังถูกต้องนะครับโอเคดีมากเลยถูกต้องทำเขาอบอุ่นนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับดีมากนะครับต้องแบ่งปันกันเป็นไงเป็นตัวอย่างที่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับถูกต้องแล้วคอกใส่กันล่ะครอบครัวแตกแยกทะเลาะกันแน่นอนเลยโต้เถียงกันล่ะครับโต้เถียงกันก็ทำให้ครอบครัวแตกแยกครับนะทะเลาะกันเบาแหว่งกันใช่ไหมเชื่อใจกันถูกต้องครับครอบครัวอบอุ่นนะครับรักกันเชื่อใจกันรักขโมยล่ะเคยขโมยตังค์ในบ้านเปล่าแอบขโมยของเพื่อนไอ้ของพี่แน่นอนครับทำให้ครอบครัวแตกแยกแน่นอนครับไม่มีใครชอบไปดูแลกันถูกต้องดูแลกันก็จะทำให้ครอบครัวอุ่นรักกันมากสามัคคีกันสุดท้ายถูกต้องเลยครับนั่นแหละครับทำให้ครอบครัวอบอุ่นกันครับโอเคครับนักเรียนดูพฤติกรรมต่อไปนี้ครับที่ทั้งหมดเนี้ยที่เราคิดเห็นถูกมาติ๊กถูกมาติ๊กผิดมาเนี่ยนะครับนักเรียนพอสรุปให้ครูได้ไหมครับว่าเราจะทำอะไรให้ครอบครัวเราเนี้ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับมันต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับเราจะต้องแบบตัวอย่างไรถึงให้ครอบครัวเรามีความสุขถูกต้องครับถูกต้องเลยถูกต้องเลยเอาดิที่เรียนสรุปมาครูขึ้นสไลด์ให้แล้วเนี่ยบอกว่าจากพฤติกรรมเมื่อกี้ทำให้เรารู้แล้วว่าการที่เราจะดำเนินชีวิตในครอบครัวเราให้มีความสุขเนี่ยสมาชิกในครอบครัวเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ยเราควรจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับดังที่พฤติกรรมที่เราบอกไปเมื่อกี้นั่นคือบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทำภายในบ้านมันจะทำให้บ้านเรามีความสุขนะครับก็จะลดความขัดแย้งลดการทะเลาะกันในบ้านเยี่ยมมากปรบมือตัวเองนะครับที่สุดไหมคุณนี้เยี่ยมมากปรบมือดีมากโอเคต่อไปเป็นเวลาที่เรียนรอคอยนะครับให้วาดภาพครับวาดภาพตัวนักเรียนเองตนเองและสมาชิกในครอบครัวนักเรียนพร้อมทั้งเขียนบทบาทหน้าที่ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมานะครับไปดูใบงานครับนี่คุณมีใบงานให้แบบนี้นะเห็นไหมครับในกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่นักเรียนวาดภาพมากวาดภาพตนเองและสมาชิกในครอบครัวมานะครับมีใครบ้านในบ้านวาดมาให้หมดนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ลงมาที่ข้างล่างครับระบายสีด้วยนะบนมาข้างล่างก็มีถ้าเรามีในภาพนั้นมีพ่อแม่เราอยู่หรือมีผู้ปกครองอยู่ติ๊กถูกในวงกลมด้วยแล้วก็บอกมาบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองเรามีอะไรนะครับบทบาทตนเองมีรูปเราอยู่แล้วนี่เราติ๊กถูกเลยนะครับมีบทบาทอะไรบ้างบทบาทพี่น้องมีพี่น้องไหมในภาพนั้นถ้ามีติ๊กถูกนะครับแล้วเขียนมาบทบาทของญาติมีญาติเปล่าในบ้านเรานะครับติ๊กถูกมาถ้ามีนะครับแล้วเขียนบทบาทมาโอเคนะครับนักเรียนลงมือทำได้ครับโอเคนะครับพร้อมยังพร้อมเลยนะมีคนแอบส่งครูมาแล้ววาดภาพสวยมากวาดมาเร็วมากเลยนะครับวาดภาพมีในรูปแบบมีน้องชายมียายมีแม่แล้วก็มีฉันด้วยสวยงามมากนะครับระบายสีสวยงามมากคุณยายเห็นชัดเลยคุณยายผมงอกเลยใช่ไหมนะครับนักเรียนติ๊กมาในช่องของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับบอกว่าเป็นผู้นำครอบครัวนะครับอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนะครับเอาใจใส่ให้ความรักช่วยเก็บออมและหาเลี้ยงครอบครัวโอ้แม่เราทำงานแน่นอนเลยนะครับอยู่คุณแม่คุณพ่อใช่ไม่ได้อยู่คุณพ่อแน่เลยนะครับคุณพ่อออกทำงานต่างประเทศนะครับต่อไปบทบาทของตนเองครับนักเรียนบอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะครับอะไรเนี่ยช่วยเหลืองานบ้านด้วยตั้งใจเรียนหนังสือช่วยประหยัดอดออมนะครับช่วยประหยัดโอ้โหนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคุณแม่ทำงานคนเดียวใช่ไหมนะครับถ้าคุณแม่ทำงานคนเดียวเราต้องช่วยประหยัดเลยแม่จะได้ไม่เหนื่อยบ้างนะครับต่อไปมีน้องบทบาทของน้องครับเห็นว่ามีความรักสามัคคีกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่ง
หน้าที่และช่วยกันจัดช่วยกันทำงานนะครับบ้านให้อะไรเนี่ยใช้คำพูดที่สุภาพกับน้องบทบาทพี่น้องครับแบ่งปันกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยนะครับถ้าเราดูแลน้องด้วยพ่อแม่ก็สบายใจนะครับบทบาทของญาติอันนี้น่าจะเป็นคุณยายใช่ไหมญาติของเราคือคุณยายอบรมเลี้ยงดูหลานถูกต้องนะครับให้เป็นคนดีเป็นที่ปรึกษาประสบการณ์เยอะไงนะครับให้อ๋อเป็นที่ปรึกษากับครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยครับเพราะคุณยายประสบการณ์เยอะผ่านชีวิตผ่านน้อนผ่านหนาวมาเยอะสามารถให้คำปรึกษาเราได้สั่งสอนอบรมดูแลเราได้โอเคนะครับเพื่อนเขียนมาก็สวยงามมากดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยโอยนี่สินะที่รอคอยได้นะพัดลูกโอเคครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วันนี้ไปแล้วนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะครับครูก็เชื่อนะครับหวังมันอย่างยิ่งว่ามันจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถไปปฏิบัติตนเองอยู่ที่บ้านได้อย่างดีและอย่างถูกต้องทำให้ที่บ้านนักเรียนมีความสุขนะครับนักเรียนรู้แล้วนี่ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ไหมลูกนักเรียนรู้แล้วนักเรียนทำปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับหรือแม้ถ้าเป็นญาติที่ดีต้องทำอย่างไรใช่ไหมครับเพราะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติตนได้นะครับตามที่เรียนมาครูจะปลื้มใจมากถ้าเรียนทำอย่างนั้นครับแล้วครอบครัวนักเรียนก็จะมีความสุขนะครับจะไม่ทะเลาะกันจะลดความขัดแย้งกันจะไม่เครียดพ่อแม่นักเรียนจะเบาใจแบ่งเบาภาระท่านได้เยอะมากโอเคนะครับก็ไปสอนน้องของเราต่อได้ไปตักเตือนเพื่อนๆเราที่ทำไม่ดีด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ครูก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย